ผมคิดว่ามีปัญหาอยู่3อย่างหลักๆนะฮะข้อแรกเนี่ยเป็นปัญหาในเชิงทัศนคติของคนที่ทำงานองค์กรด้านเด็กเยาวชนนะครับซึ่งไม่ค่อยยืนข้างเด็กนะฮะแล้วเราก็ทราบกันดีว่าคนที่ทำงานองค์กรเด็กเยาวชนเนี่ยมักจะมองเด็กเป็นปัญหานะครับมากกว่ามองปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่นะครับเราถึงเพิ่งจะมาพูดกันเรื่องสุขภาพจิตใช่ไหมเราเพิ่งจะมาพูดกันเรื่องสิทธิเด็กในแง่ให้เด็กออกมาปกป้องสิทธิของตัวเองนะครับเราไม่เคยถามเด็กเลยนะฮะเราไม่มีกระบวนการสำรวจความต้องการของเด็กในฐานะผู้ใช้บริการหรือในฐานะลูกค้านะเป็นเหตุที่ทำให้เราอาจจะเรียกเขาว่ากลุ่มเปราะบางนะครับคือเราไม่เคยถามเขาว่าเขาอยากให้เรียกตัวเองว่าอะไรนะฮะมีข้อมูลนิดหน่อยนะครับว่าอย่างในฮ่องกงเนี่ยมีวัยรุ่นนะฮะ 900,000 คนมี 200,000 คนเนี่ยที่ไม่มีงานทำแล้วก็ไม่ได้อยู่ในภาวะที่ถูกฝึกอบรมนะฮะคนเหล่านี้ถูกเรียกว่า non engaged คือไม่มีส่วนร่วมนะฮะเมื่อสังเกตจากคำเนี่ยก็ไม่ได้มีเซนส์ของการกดขี่ไม่ได้มีเซนส์ของการดูถูกเท่ากับคำว่าเด็กเปราะบางนะครับอันที่สองผมคิดว่าเป็นปัญหาเชิงเครือข่ายองค์กรนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าองค์กรด้านเด็กของประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นใกล้ๆกันนะครับในช่วงปี2525แปลว่าเด็กที่เขาเลี้ยงดูในวันนั้นเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะ40ปีนะครับองค์กรเหล่านี้จำนวนมากนะครับก็ทำงานในเชิงภาคีเครือข่ายซึ่งก็โอเคในแง่ดีก็ดีนะครับก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ในแง่เสียก็อย่างที่เราเห็นจากข่าวล่าสุดนะฮะไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์กันไม่กล้าตรวจสอบกันนะครับแล้วพอกีดกันคนนอกออกไปเนี่ยเอาแต่ภาคีเครือข่ายของตัวเองนะฮะเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนมือถือนะฮะไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันนะครับเพราะไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันทำงานไปนานเครื่องแฮงนะครับยังใช้เวอร์ชันเดิมที่เราใช้เลี้ยงดูเด็กเมื่อ40ปีที่แล้วเลี้ยงดูเด็กในวันนี้ที่โลกมีรถไฟฟ้านะฮะที่โลกมีเรื่อง disruption นะฮะโลกมีเรื่องโลกร้อนเป็นต้นนะครับนะครับหนำซ้ำยังไม่มีการตรวจสอบไม่มีการร้องเรียนไม่มีการช่วยเหลือที่เป็นระบบนะครับกว่าจะช่วยเหลือได้เด็กๆต้องเข้าถึงมือถือก่อนนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนโยบายนะฮะคือเราทราบกันดีนะครับว่าโครงสร้างนโยบายของเราเนี่ยมันที่เกี่ยวกับเด็กนะฮะจริงๆมีปัญหาหลายอันมากเลยนะครับพรบ.หอพักแยกเพศกฎหมายนิยามผู้ยาวแรงต่างนามมีปัญหาไปหมดนะฮะแต่ผมอยากจะสรุปรวมๆอย่างนี้นะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าปัญหาเกิดจากความล้มเหลวทางศีลธรรมของปัจเจกบุคคลคือมันเกิดจากว่าเราเชื่อว่าเด็กเลวนะฮะเลยต้องมีโครงสร้างนโยบายอย่างนี้นะครับมากกว่าเชื่อว่าควรจะบริหารจัดการประชากรกลุ่มนี้อย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับ